สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับออราเคิลชุมชนคนชอบไพ่นะคะสวัสดีสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงเกี่ยวกับความรักเดือนกุมภาพันธ์14กุมภาวันวาเลนไทน์นะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก14กุมภาวันวาเลนไทน์นี้นะคะตัวแทนพลังงานของ The Guardian Angel Message นะคะดูสิคะได้ไพ่ Five of Air นะคะเหมือนเดือนแห่งความรักนี้ชาวราศีพิจิกนะคะเพื่อนๆ อาจจะมาถึงเส้นทางที่ต้องพบกับความไม่พอใจดูสิงอนอะไรเนี่ยเพื่อนๆชาวราศีพิจิกงอนอะไรคะดูกอดอกนะคะน่าเอ็นดูพี่ไพ่บอกว่ามีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะคะมิสเทคนะคะเมโลดราม่านะคะมีความดราม่านะคะเหมือนเดือนนี้ชาวราศีพิจิกนะคะมีความไม่พอใจมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างในคู่หรือว่าคนรักที่ท่านคบอยู่นะคะแล้วก็ดูเหมือนความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างจะมีการขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันอยู่นะคะในเดือนนี้นะคะบางคู่ก็อาจจะแค่งอนๆกันอยู่นะคะเมินหน้าหนีนะคะมีดราม่ากันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาอะค่ะมีดราม่าที่สร้างกันขึ้นมาอยากจะให้ลองดูหันมาทบทวนดูความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะในเดือนนี้ว่ามันคุ้มไหมนะคะที่ต้องใช้เวลาร่วมกันด้วยพลังงานในด้านลบๆนะคะพลังงานของความไม่สมดุลสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เดือนวันวาเลนไทน์แห่งความรักนี้นะคะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกลองทบทวนดูนะคะหายใจเข้าออกลึกๆนะคะไม่มีอะไรในโลกล้วนเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างนะคะบางทีเนี่ยการที่คุณเนี่ยไม่ได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีนะคะแต่พี่ไพ่พลังงานบอกว่ามันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายต่างหากจากประสบการณ์ครั้งนี้นะคะแต่ในที่สุดเนี่ยมันจะดีเองนะคะเหมือนกับมะนาวที่ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำมะนาวบีบน้ำผึ้งเติมเกลือเข้าไปหน่อยก็อร่อยแก้อาการเจ็บคอของชาวราศีพิจิกได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะโอเคทีนี้มาดูในส่วนพลังงานของพี่ไพ่ทาโร่นะคะดีดทิ้งเลยเปิดสุ่มออกมาได้พลังงาน3ใบพลังงาน3แบบนะคะก็คือโดยรวมชาวราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเดือนนี้ค่อนข้างจะมีเสน่ห์เนื้อหอมนะคะวันวาเลนไทน์อ่ะจะได้ของพิเศษได้ของถูกใจจากคู่หรือว่าคนรักคนที่เราคุยกันอยู่นี้นะคะแต่ว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยอย่างที่บอกนะคะไพ่แองเจิลขึ้นประกบด้วยไพ่ทาโร่เดอะทาวเวอร์มีความเข้าใจผิดมีการไม่ลงรอยกันอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งการวิวาทการงอนหมางเมินกันได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ได้ของขวัญได้ดินเนอร์ร่วมกันมีคนเอาของขวัญอะไรมามอบให้แล้วก็หลายคนซะด้วยเสน่ห์เนื้อหอมนะคะแล้วก็อาจจะมีการเข้าใจผิดทะเลาะเบาะแว้งนะคะก็คืออยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ของชาวราศีพิจิกอะค่ะก็มีคนคุยมีคนดูแลหัวใจแต่ว่าขึ้นไพ่ The Fool แสดงว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือยังเลือกๆอยู่นะคะไม่ได้จริงจังก็มีเกณฑ์มีโอกาสได้ดินเนอร์นะคะมีโอกาสได้พบปะนะคะแล้วก็ยังมีความเจ้าชู้อยู่นะคะก็คือว่ายังไม่จริงจังในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็ชีวิตยังใช้แบบสนุกๆอยู่ไม่ได้โฟกัสนะคะอาจจะดินเนอร์หลายท่านด้วยนะคะอาจจะต้องสับรางไปดินเนอร์นะคะสับรางของขวัญซื้อมากมายเตรียมไว้นะคะดูสิเจ้าชู้นะคะแล้วก็ระวังถูกจับได้ด้วยนะคะอาจจะมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งนะคะแล้วก็โอเคเดือนนี้เท่ากับว่าชาวราศีพิจิกพลังงานชาวราศีพิจิกค่อนข้างจะสวีทหวานแต่ถ้าใครถูกจับได้ก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการหมางเมินกันนะคะแต่พลังงานโดยรวมก็นะคะยังเป็นพลังงานแบบคุยเลือกๆแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะเรียนรู้ได้นะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้นะคะจะมี
โอกาสที่จะต้องไปดินเนอร์มากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะคะดินเนอร์กินข้าวพบปะดูใจเสน่ห์เนื้อหอมพอตัวเลยสำหรับสาวชาวราศีพิจิกแต่อย่างที่บอกนะคะเขายังโฟกัสในชีวิตของเขาอยู่นะคะยังสนุกสนานในวัยของเขาอยู่นะคะยังไม่ได้จริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะใครที่คบกับชาวราศีพิจิกอยู่ก็อย่าเพิ่งซีเรียสจริงจังแล้วก็เข้าใจผิดนะคะเพราะว่าพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่ขึ้นมาสำหรับยังไม่ได้ลงเอยให้คนมีคู่ได้พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์แบบครอบครัวหรือว่าคอมมิตเมนต์หรือตอบตกลงแต่งงานหรือการสู่ขอแต่งงานนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบดูๆกันไปก่อนนะคะโอเคก็พลังงานของชาวราศีพิจิกนะคะขอให้มีความสวีทหวานแหววกับคู่ของคุณนะคะโรแมนติกดินเนอร์ของขวัญรักใคร่ก็ขอให้เดือนนี้มีความสุขในวันวาเลนไทน์เดือนแห่งความรักนะคะก็คลับออราเคิลความรักของชาวราศีพิจิกต้องขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเป็นความรักเป็นพลังงานของการคบหาดูใจกันอยู่เป็นพลังงานของการศึกษาดูใจกันอยู่นะคะก็ขอให้มีความสุขสมหวังมากๆใครที่ยังไม่กดติดตาม Subscribe Like Share ก็อย่าลืมกดติดตามอย่าพลาดคลิปดีๆในการวางแผนการเงินการงานความรักในแต่ละเดือนกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอพลังงานดีๆให้กับทุกชาวราศีที่เข้ามาดูเลยนะคะขอให้มีความรักดีๆสุขสมหวังมากๆนะคะขอบคุณค่ะ